บทที่1 นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นะคะ IT ควรศึกษามินำพาอาจเสียหายไม่รู้อาจเสียดายเกิดสิ่งร้ายเพราะ IT ถึงเรามิได้ใช้จะผลักใสก็ใช่ที่ความรู้ควรพึงมีค้นคว้าไว้ให้ทันคนนะคะในบทที่1 นะคะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศในสมัยใหม่นะคะ 1.1 นะคะระบบบอกตำแหน่งนะคะในปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลกได้รู้จักกันในชื่อของ GPS นะคะหรือ Global Positioning System นะคะหรือ GPS ซึ่งจะทำงานร่วมกับดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกนะคะในระดับความสูงประมาณ 22,000 กิโลเมตรนะคะทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกโดยความแม่นยำขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียมที่ GPS สามารถทำงานร่วมกับสภาพอากาศในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันนี้ได้นำระบบนี้ขึ้นมาใช้งานด้านต่างๆมากมายเช่นการหาตำแหน่งบนพื้นโลกการนำมาสร้างระบบนำทางนะคะหรือที่เราเรียกว่า Navigator System นะคะการใช้ติดต่อบุคคลหรือติดตามยานพาหนะนอกจากนี้ระบบ GPS ยังสามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อปรับตั้งเวลาให้ถูกต้องโดยใช้เวลาจากดาวเทียมทุกดวงซึ่งมีเวลาที่ตรงกันนะคะตัวอย่างของอุปกรณ์ที่จัดเป็นตัวอย่างที่อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ GPS นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นจากตัวอย่างนะคะปัจจุบัน GPS นิยมใช้ในรถยนต์เพื่อเป็นระบบนำทางโดยจะทำงานร่วมกับโปรแกรมแผนที่ที่บรรจุอยู่ในตัวเครื่องนะคะปัจจุบันมีการนำระบบ GPS ไปติดตั้งในเครื่อง PDA กล้องดิจิตอลและโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานการใช้งาน GPS เพื่อระบุตำแหน่งบนพื้นโลกจำเป็นต้องติดต่อกับดาวเทียมอย่างน้อย3ดวงในกรณีที่ต้องทราบความสูงของตำแหน่งจากพื้นโลกด้วยจะต้องติดต่อกับดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงนะคะมุมนักคิดตำรวจติดตามผู้ร้ายปล้นเพชรบรรจุอยู่ในกระเป๋าที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งไว้ซึ่งอุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วย GPS และอุปกรณ์ส่งสัญญาณบอกตำแหน่งผู้ร้ายพยายามหนีโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะแต่เกิดอุบัติเหตุชนเขาและพัดตกลงไปในเหวลึกอยากทราบว่าตำรวจจะสามารถติดตามเพชรได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้นักเรียนลองคิดนะคะว่าเมื่อมีอุปกรณ์อยู่ในกระเป๋าและอุปกรณ์ตกอยู่ไปในเหวลึกนักเรียนลองคิดค่ะว่าเราหรือตำรวจจะสามารถติดตามกระเป๋าหรือติดตามเพชรนั้นกลับคืนมาได้หรือไม่นะคะต่อมา 1.2 นะคะ 1.2 RFID นะคะ RFID หรือ Radio Frequency Identification นะคะหรือ RFID นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุในการอ่านข้อมูลนะคะ RFID ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆเช่นระบบป้องกันการขโมยสินค้าในร้านค้านะคะระบบอ่านบัตรประจำตัวพนักงานระบบเก็บค่าผ่านทางต่างๆของโครงสร้างระบบประกอบด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เรียกว่า transponder นะคะหรือและเครื่องอ่านนะคะหรือที่เราเรียกว่า reader นะคะ transponder ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวนี้มีลักษณะเป็นสลากหรือชิปติดอยู่บนวัตถุที่ต้องการอ่านข้อมูลนะคะเช่นตัวสินค้าบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือผิวหนังของสัตว์หรือฝังไว้ใต้บริเวณผิวหนังบางครั้งเรียก transponder นี้ว่า tag นะคะส่วนตัวอ่านหรือ reader นะคะเครื่องอ่านหรือ reader นี้เป็นเครื่องอ่านเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการอ่านหรือทั้งอ่านและเขียนข้อมูลไปยัง transponder นะคะโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุตามมาตรฐาน RFID นะคะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานเครื่องอ่านบางชนิดเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผลนะคะเมื่อทราบว่า transponder อยู่ในพื้นที่บริการของเครื่องอ่าน transponder จะอยู่ในสถานะ
จะอยู่ในสถานะการทำงานและแต่ถ้า transponder นะคะไม่อยู่ในพื้นที่บริการนะคะจะไม่มีการให้บริการไม่มีการทำงานใดๆเกิดขึ้นนะคะถ้าแบ่ง transponder ตามแหล่งจ่ายพลังงานจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะแบบที่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าภายในนะคะและแบบที่ไม่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าภายในนะคะแต่จะรับขึ้นวิทยุจากเครื่องอ่านแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดพลังไฟฟ้าขึ้นมาใช้นั่นเองนะคะในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ RFID ในหลายด้านนะคะมีการออกแบบ transponder ในลักษณะต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะตัวอย่างของการใช้งานของ RFID นะคะตัวอย่างเช่นบัตรเข้ารถไฟฟ้านะคะจะสังเกตว่าเราใช้บัตรไปแตะที่เครื่องอ่านนะคะชั้นบัตรก็คือตัว transponder นะคะส่วนเครื่องอ่านก็คือ เครื่อง reader นะคะหรือจะเป็นบัตรเข้าทำงานนะคะก็คือมีการแตะบัตรเข้าทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างของ RFID นะคะประโยชน์ของ RFID นะคะประโยชน์ของ RFID ก็คือสามารถอ่าน transponder พร้อมกันได้หลายชิ้นและใช้ในเวลารวดเร็วนะคะ2ก็คือทบทวน ทนทานต่อความชื้นนะคะ3ก็คือมีความปลอดภัยสูงยากต่อการปลอมแปลงและเลียนแบบนะคะ4ป้องกันการอ่านข้อมูลซ้ำของวัตถุชิ้นเดียวกันนะคะ5สามารถอ่านข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องมองเห็นตัว transponder นะคะมุมนักคิดนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างนะคะการนำ RFID ไปใช้ในงานนะคะในงานปัจจุบันนะคะตัวอย่างของการใช้ RFID ในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นบัตรรถไฟฟ้านะคะหรือไม่ก็คือเครื่องอ่านอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆนะคะหนึ่งจุดสามนะคะเทคโนโลยีบอร์ดแบนไร้สายนะคะระบบการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเทคโนโลยีแบบไร้สายที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบ GSM นะคะหรือ Global System for Mobile Communication นะคะการพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นพัฒนามาหลายรุ่นนะคะโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีตั้งแต่ยุคของ 2G นะคะจนถึงยุคของยุคที่3หรือที่เราเรียกว่า 3G นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันในยุคของ 2G เริ่มมีการบีบอัดสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอลนะคะแต่มีการรับส่งข้อมูลไปยังมีการรับส่งข้อมูลนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักนะคะต่อมามีผู้ให้บริการมีการตอบสนองความต้องการด้านการรับส่งข้อมูลให้กับลูกค้าโดยพัฒนายุคของโดยพัฒนายุคของ 2.5G นะคะมีการนำระบบ GPRS นะคะ Generate Packet Radio Service นะคะ GPRS นำมาร่วมกับระบบ GSM นะคะทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบนี้สามารถรับส่งข้อมูลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือดังรูป 1.4 นะคะอันนี้คือตัวอย่างของโทรศัพท์มือถือในยุคของ 2G ถึง 2.75G นะคะผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่นำระบบ GPRS มาใช้จะต้องมีการปรับการทำงานของเครือข่ายนะคะโดยการนำซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปในระบบเพื่อแยกเส้นทางที่ส่งข้อมูลเสียงพูดออกจากเส้นทางที่ใช้ส่งข้อมูลนะคะเทคโนโลยี GPRS นี้สามารถสื่อสารข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุด 171.2 กิกะบิตต่อวินาทีนะคะต่อมาได้มีการปรับปรุงระบบ GPRS ให้มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้นถึง384กิกะบิตต่อวินาทีนะคะเทคโนโลยีอย่างนี้เราเรียกว่าเทคโนโลยี EDGE นะคะหรือ Enhanced Data Rate for Global Evolution นะคะ EDGE ซึ่งจัดอยู่ในยุคของ 2.75G นะคะถ้าหากพิจารณาการนำเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ในการรับส่งข้อมูลที่ไม่ใช่เสียงแล้วเครือข่ายของ GPRS สามารถใช้บริการรับส่งอีเมลและใช้งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ส่วนเครือข่ายของ Edge สามารถใช้บริการรับส่งไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เพลงหรือไฟล์มัลติมีเดียต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเทคโนโลยี 3G นะคะแม้ว่ามาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2.5
4G หรือ 2.75G จะสามารถตอบสนองการใช้งานได้มากกว่าการสื่อสารด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มีข้อจำกัดหลายประการเนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีเก่ามาต่อยอดการทำงานในระบบเดิมนะคะทำให้ไม่มีผู้ให้บริการรายใดสามารถให้บริการ GPRS ที่อัตราความเร็ว 171.2 กิโลบิตต่อวินาทีนะคะหรือ8ที่มีความเร็วอยู่ที่384กิโลบิตต่อวินาทีได้นะคะต่อมาจึงมีการพัฒนามาถึงในยุคที่3นะคะหรือซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถสื่อสารข้อมูลระบบมัลติมีเดียด้วยความเร็วสูงในระบบของ 3G จะทำงานในระบบ CDMA นะคะCode Division Multiple Access นะคะหรือ CDMA นะคะอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะคะไม่ต่ำกว่า2 เมกะบิตต่อวินาทีนะคะผู้ใช้สามารถใช้มัลติมีเดียความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องเช่นการรับชมวิดีทัศน์จากอินเทอร์เน็ตการสนทนาแบบเห็นภาพคู่สนทนานะคะเมื่อเทคโนโลยี 3G ทำให้การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เร็วขึ้นจึงมีการพัฒนาบริการต่างๆขึ้นมากมายเช่นมีการให้บริการมัลติมีเดียที่สามารถรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่นะคะมีการประชุมทางไกลผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในยุคของ 4G นะคะหรือเทคโนโลยี 4G ในอนาคตเทคโนโลยี 3G อาจมีความเร็วและคุณภาพของการส่งข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโปรแกรมประยุกต์นะคะที่ต้องทำงานด้วยความเร็วสูงจึงมีการพัฒนาระบบ 4G ที่ทำให้ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงกว่า 3G นะคะมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดอัตราในการส่งข้อมูลไม่ต่ำกว่า100เมกะบิตต่อวินาทีนะคะตัวอย่างเช่นที่เราใช้อยู่ในอุปกรณ์พวกสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆนะคะอันนี้คือระบบ 3G หรือ 4G นะคะ 1.4 นะคะการประมวลภาพนะคะ 1.4 การประมวลภาพคอมพิวเตอร์สามารถทำงานเกี่ยวกับภาพ Imageหรือรูปภาพ Picture ได้ในลักษณะของคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลแล้วสร้างเป็นภาพขึ้นมานะคะ